บันทึกประจำวันพี่เด็กเคยเขียนไหมเคยค่ะปเรคะมยาเณขียในนไอดีเหรอคะอ๋อประมาณเนี้ยนี่บางคนก็เคยเขียนเรื่องราวอะไรที่สำคัญกับตัวเองไม่เคยเขียนนะครับพี่เขียนนะคะเขียนแต่บันทึกการอ่านครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วบันทึกการอ่านเขียนแต่บันทึกการอ่านเนาะบันทึกการอ่านการอ่านไม่เคยเขียนบันทึกประจำวันบันทึกประจําวันอ้าวบันทึกประจําวันนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเอาไหนดีๆลองบอกมาสิในวันหนึ่งเด็กๆทำอะไรบ้างเลจ่นำขเกองมครับกาวิเนรเลี่นยนเกครับมเอาคนอื่นล่ะเล่นเลร่้นองร้องค่ะอาบน้ำครับอาบน้ําเล่นเกมอาบน้ําเรียนอะไรอีกคะเยอะแยะนเลอยนค่ะเลี้ยงน้องค่ะนนอั่นงเล่นค่ะนอนเลี้ยงน้องนั่งเล่นอะไรอีกโปเกมอนนอนเลี้ยงน้องนั่งเล่นแต่งตัวค่ะแต่งตัวแล้วก็แปรงฟันแปรงฟันแล้วก็กินข้าวครับหุงข้าวโอเคอย่างหุงข้าวเขานนัั่่งงเเลล่่นนกคั่บะแมวค่ะอะไรนะนั่งเล่นกับแมวค่ะนั่งเล่นกับแมวโอ้นั่งเล่นกับอแมอกวกำลังกายค่ะออกกำลังกายเข้าเล่หน้อคงอนม้ครับำค่ะห้องน้เก็บมะม่วงขายค่ะำอะไรได้ยินเก็บมะม่วงขายถูกไหมคะน้ำขิงอะไรนะน้ำขิงว่าอะไรเมื่อกี้วันนี้ได้ยินขายเก็บมะม่วงค่ะเก็บมะม่วงขายใช่ไหมขายไหมหรือว่าเก็บมากินเกหร็ืบอว่มาากินบ้างบางทีเดี๋ยวเอาไปขายเยอะอ๋อเก็บมากินด้วยเก็บมาขายด้วยโอเคค่ะอะไรอีกคะเนี่ยที่ทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ๆเรียนนะเรียนอค่ะงานค่ะเรียนหนังสือเห็นไหมแต่ละวันเราก็ต้องเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะนอกจากเรื่องนี้แต่วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่เรียนยกเว้นว่านและ้วผก็มจะกใิห้นเรีนยน้ฟรำีด้วยค่ะดื่มน้ำดื่มน้ำอะไรอีกคะเด็กส่วนใหญ่จะชอบพูดว่ากินน้ำที่จริงอะใช่ถูกต้องพูดว่าดื่มน้ำนะคะเพราะว่ากนิ้นำมันขนมค่ะแต่กินน้ำไขม่้ไาด้วเแคลีะ้ยวดเรืา่ตม้องพูดนว่้าดื่มไม่ได้เคี้ยวไงข้าวน้ำไม่ได้เคี้ยวเราต้องพูดว่าดื่มแต่ำกิเดน็กข้าวและดื่มน้ำครับคุณครูข้าวกินดื่มน้ำแล้วดื่มข้าวหรอกเองกินดนื้่มำแล้ขว้ดาื่วมเหรขอ้าวกินน้ำดื่มข้าวครับคุณดื่มน้ำทานข้าวกินข้าวทำอะไรอีกอ่ะหมดยังในวันั่หงนึ่เงล่นคอมมะนั่งเล่นคอมนเัก่งมเล่นคคออมมคุยกับเพื่อนครับคุยกับเพื่อนโอเคเลยคุยกับเพื่อนทนะำคการะบ้านครับทำการบ้านแล้วก็มันจะต้องมีเล่นเกมด้วยอะไรนะกวินต้องมีเล่นเกมด้วยครับเล่นเกมอ่ะมีอะไรที่ต่างกับพ่อแม่บ้างอ่ะแม่ผมอยู่สมุทรปราการผมไม่เคยเห็นหน้าทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันหนึ่งอ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันโอเคเเลอา่นกักบับหหมมาาก ับผู้ปกครองเล่นกับหมาเล่นกับกระต่ายกับกระต่ายทะเลาะกันหนึ่งอ่ะกับพ่อแม่แล้วจะไม่ทะเลาะถ้าไม่ทะไมเล่ไาดะ้อ่ะก็จัดงานวันเกิดแฮปปี้ไมเ่บจิะร์ดเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูไดแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกเอาช่วยคิดหน่อยเร็วนช่อวยนครับนอนครับนอนเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วนอนครูแดงกัคบะข้าครวูแดคง่ะอยู่ที่สไลด์เท่าไหร่แล้วนะคะนอนกับหมาครับครูนอนกับครูแดงอยู่สไลด์เลขนลอูนกมกอังบเห็หนมาค่ะอะไรนะลูกมองเห็นไหมอ่ะที่สไลด์เลขเห็นครับสไลด์แรกการเขียนบันทึกประจําวันนอนกับหมาครับนอนกับหมาคุณนอนกับหมาด้วยเหรอถ้านอนกับผมหมนอานอยู่ข้างบนแล้วผมก็ไปนอนด้วยกับข้าวค่ะคุณหมาก็ปากไว้นอนกับหมาไม่เราครับไม่เข้าจมูกด้วยคือนอนกับหมาต้องระวังนะคุณหมาก็จมูกก็ปากไปได้อันตรายเนี่ยเพราะว่านอนกับหมาทั้งคืนผู้เด็กกัคบือขคุณ้าข่วาวว่คา่ะที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขานอนกับหมากับแมวแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็ป่วยไม่สบายแล้วก็คุณหมอก็ผ่าท้องเข้ามาในท้องก็เต็มไปด้วยขนหมาใช่ต้องผ่าตัดนั่นแหละเพราะนั้นอันตรายนะถ้าลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะใส่หน้ากากก็ได้กันขนนะคะเผื่อมันเข้าจมูกเข้าปากผมไม่ได้กันไม่ได้กันอะไรเลยบางทีเราไม่รู้เลยเราสูดลมหายใจเข้าไปเราไม่รู้บางทีมันขนมันหลุดเข้าไปข้กาววินกับบ้านข้หนาูวไม่คม่ีะแมวเพราะว่าหาแมวน้าหนูกับ
ยายหนูไม่ชอบแมวแล้วก็หมาเคยเลี้ยงอยู่ตัวนึงค่ะแต่ว่าตายไปแล้วโอ้ตายไปแล้วเลี้ยงได้แหละแต่ว่าคุณแดงว่าเลี้ยงได้แต่ว่าไม่ควรนอนกับมันบางทีเราไม่รู้ไงฝุ่นมันเข้ามาแต่ว่าผมมันก็ยังไงสมัครเข้าเรียนได้เลยถ้าคนสนใจค่ะพี่หมาผมมีตาบอดอ่ะมีไหมคะมองไม่ค่อยดีค่ะนี่ครับมันต้องเองมันตาฝ้าไหมเองไม่ใช่ตาบอดมาดูสไลด์ต่อไปนะคะเดี๋ยวลองลูกลองมาดูนะมาจำที่ลูกตอบมานะคะว่าในแต่ละวันที่ลูกจำเนี่ยมันมาเข้ากับการบันทึกประจำวันได้อย่างไรบ้างโอเคสไลด์ที่สองไม่เดี๋ยวครูแดงอันใหญ่ให้นะคะมองเห็นใช่ไหมนี่มองเห็นอยู่ไหมเห็นนะคะครูแดงเพราะว่าถ้าครูแดงขึ้นสไลด์ใหญ่แล้วก็ครูแดงไปจอดสไลด์ใหญ่จบไปมันจะมองไม่เห็นครูแดงต้องกลับไปสไลด์เล็กแล้วก็ขึ้นสไลด์ใหญ่ไม่รู้ทำไมงงเหมือนกันปกติเด็กคนทำได้เอาน้องดูนะการเขียนนะคะบันทึกประจำวันเป็นการเขียนนะคะการเขียนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะคะอย่างหนึ่งในการสื่อสารนะคะเราต้องการสื่อสารอะไรให้ใครทราบเราก็ด้วยวิธีการเขียนได้นะคะบางทีบางครูต้องมีการสื่อสารอะไรให้ใครทราบอะครับก็ไม่ต้องเขียนนะคะการสื่อสารมันมีหลายแบบอาจจะการสื่อสารด้วยการพูดใช่ไหมบางทีเราป่วยเราไม่สบายเราพูดไม่ได้เราก็ใช้วิธีการเขียนนะพูดไม่ได้บางคนป่วยอยู่โรงพยาบาลป่วยว่าประสบอุบัติเหตุไม่สามารถที่สื่อสารด้วยการพูดได้ก็เราก็ใช้การเขียนว่าสบายนะการนั่นแหละค่ะที่โรงพยาบาลนั้นเวลาเขาจะบอกอะไรใครก็พูดไม่ได้ก็เขียนเอากระดาษมาไปนี่ไอ้นะถ้าเขาเป็นใบแล้วเขาก็เขียนขาดตึ้งดังด้วยน่ะเขาจะทำยังไงเขาชอบสื่อสารด้วยภาษาไม่ด่าเลยก็จะใช้ภาษาเขียนขาดเอาปากคาบเขียนซะเขียนบางคนจะตัดต้นมีโซ่ก็ใช้เท้าหนีบหนาไม่ก็ใช้เท้าไม่ได้ใช้เท้าบางคนใช้เท้าหนีบมีโซ่ก็มีนะคะไม่เราก็ใช้ภาษาท่าทางอีกเลยนะคะภาษาถ้าสมมติเขาแขนขาดอ่ะยุ่งเขาแขนด้วนอ่ะคือว่ามีใครชอบไลน์อะไรเบอร์นั้นหรอกมั้งขาดด้วยตาบอดด้วยอ่ะการเขียนบันทึกประจำวันก็บอกว่านะคะเป็นการเตือนความจำอีกวิธีหนึ่งนะคะสมมติว่าเราที่เราจ่ายเงินไว้เท่าไหร่เด็กอย่าคิดว่าการเขียนไม่สำคัญนะการเขียนก็สำคัญบางทีเราคิดว่าเรื่องนี้เราจำได้เราไม่ต้องเขียนหรอกไม่ต้องจดเราไม่ต้องจำเราไม่ต้องเขียนนี่เราคิดว่าเราจำได้ในขณะนั้นเราจำได้ในตอนที่เราเรียนอยู่ช่วงนั้นก็ผ่านไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจำขึ้นใจเลยชื่อผมเองอ๋อชื่อผมเองก็ดีที่หนูโทรไปบอกให้พ่อช่วยจำอ๋อที่ผ่านไปหลายวันบอกเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันบอกกลับมานั่งนึกทีอะไรแล้วนึกไม่ออกจำไม่ได้ใช่ไหมคะชื่อฉันชื่ออะไรแล้วนะฉันนึกไม่ออกฉันชื่ออะไรแล้วนะนึกไม่ออกแล้วเราอยู่บนโลกนี้ทำไมนะแล้วชื่อไม่ออกเหรอใช่แล้วทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เอามือตัดคอตัวเองนั่นเลยเพราะฉะนั้นนะคะชื่ออะไรนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะช่วยความจำด้วยบางทีเราคิดไม่ออกนึกไม่ได้เราก็มาเปิดในสมุดเราก็จำได้ขึ้นมาจริงตอนนั้นเราทำเป็นนั้นเราทำเป็นนั้นนะคะมันก็ช่วยได้นะคะสมมุติว่าบางทีคนเขาก็ขี้เกียจแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บเอาคะแนนเท่านั้นอ๋อจะเอาคะแนนเท่านั้นเหรอจะเอาคะแนนเท่านั้นเหรอที่เขียนใช่ไหมเปล่าค่ะแล้วทีนี้เวลานักเรียนเนี่ยเวลานักเรียนมีเพื่อนเยอะๆนักเรียนเรียนจบม .6 เรียนจบป .6 จบม .6 จบมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยบางทีอีกคิดถึงเพื่อนใช่ไหมเราก็ใช้สมุดบันทึกเนี่ยบันทึกถึงเพื่อนไว้เขียนถึงเพื่อนว่าเรารักเพื่อนยังไงเราก็เขียนไว้ทีนี้พอเราจบเราก็มาเปิดอ่านเราก็นึกถึงเพื่อนใช่ไหมบางทีเพื่อนเขาก็เขียนที่อยู่อะไรไว้ให้เราเขียนตัวช่วยให้เราก็จำใหม่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เป็นเดี๋ยวพอนักเรียนโตขึ้นนะคะพอจบปุ๊บนักเรียนก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆให้เพื่อนเขียนแสดงความคิดถึงอะไรต่อกันเวลาเราจะจับกันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบันทึกกันหรือว่ามันต้องมีการหนูมีแต่สมุดงานมีแต่สมุดงานนะคะสมุดบันทึกเราจะทำไว้เล็กๆเล่มเล็กๆก็ได้เล็กกว่าสมุดเรียนนะคะแล้วเราก็อาจจะเขียนเหตุการณ์ในแต่ละวันที่สำคัญสำหรับเราเราไม่ต้องเขียนหมดทุกอย่างก็ได้ในแต่ละวันเราเขียนเฉพาะเหตุการณ์ที่สำคัญว่าวันนี้เหตุการณ์อะไรที่เราควรจะอยากจดจำเราก็เขียนบันทึกไว้นะคะพอถึงหลังเราเกิดอยากอ่านขึ้นมาวันไหนว่างๆเราก็หยิบสมุดขึ้นมาอ่านในการเขียนบันทึกประจำวันคุณครูบอกว่าเป็นการเขียนอะไรนะการเขียนบันทึก
เป็นการเขียนบันทึกเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันไม่ภาษาเพื่อจะภาษาของผู้บันทึกอาจแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยเตือนความจำอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนบันทึกประจำวันเป็นการเขียนบันทึกส่วนตัวนะส่วนตัวก็คือของเรานะของตัวเองนะคะส่วนตัวไม่เกี่ยวคนอื่นนะคะนะคะบันทึกเรื่องราวส่วนตัวของเรานี่นะคะที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่จะทำสำคัญที่เราอยากจะจำนะคะนี่ประจำวันในแต่ละวันนี่แหละด้วยภาษาของเราเองเลยภาษาของเราเองไม่ต้องเป็นทางการนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นต่ออีกการนั้นๆนะคะเราก็เขียนเตือนไว้เพื่อเตือนความทรงจำของเราที่ได้มันประกอบการเขียนบันทึกประจำวันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยเขียนวันเดือนเป็นสปรูปประกอบด้วยนะคะวันเดือนปีเวลาเราจะเขียนเราต้องเขียนวันที่ไว้ด้วยมันเป็นสปรูปเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ของเราที่เราเขียนไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นวันไหนนะคะวันเดือนปีมอสโรอะไรนะคะเขียนมันเป็นในวันที่กระบาดลงมาล้างโลกเสร็จแล้วก็เขียนด้วยภาษาของเรานะคะคำพูดของเราภาษาของเราง่ายๆที่เราเข้าใจได้นะคะมันคือข้อสิ่งที่สำคัญเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเฉพาะที่สำคัญใส่เม็ดสปรูลงไปในกะละมังแล้วพอใช้ภาษาพูดที่ง่ายต้องทำสุภาพไปเนาะนะคะเพราะเราอ่านคนเดียวไงครับสุภาพนะคะใช้คำพูดสุภาพไปเนาะนะคะแต่ว่าเราอ่านคนเดียวเขียนแต่เหมือนแล้วก็เราอ่านคนเดียวเหมือนเดิมให้อ่านคนเดียวก็อ่านในใจบางทีพ่อแม่อาจมาเปิดมาเจอก็ได้นะทีนี้นะคะอย่างนี้ประจำวันก็ต้องมีมารยาทด้วยนะคะทำไมอ่ะครูพวกเราก็เขียนตามของเราไม่ได้หรอมาแหละเขียนบันทึกประจำวันแล้วมีมารยาทในการเขียนด้วยเลยต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนถ้าคุณลาไม่ถูกใจสิ่งนี้ต้องเขียนผิดรูปแบบวงการเขียนก็คือประกอบด้วยวันเดือนปีประมาณนี้ค่ะวันเดือนปีนะคะวิชาภาษาไทยต้องทำแบบนี้แต่วิชาอื่นไม่จำเป็นเขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายอยู่มา7ปีแล้วนะถ้าไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วทำให้เราเสียหายได้ไหมถ้าเราเสียหายก็ไม่ได้เนี่ยมันบอกว่าฉันมีเงินล้านบาทแล้วโจรก็มาเปิดอ่านแล้วโจรก็คุยบ้าแล้วก็ได้เงินล้านบาทต่อไปแล้วก็นอกจากไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วนะคะก็เขียนในสิ่งที่จริงนะคะมีประโยชน์มีการค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้องเขียนในสิ่งที่จริงนะคะมีประโยชน์แล้วก็ค้นคว้าอย่างถูกต้องนะคะใช้ภาษาสุภาพนะคะเหมาะกับรูปแบบของการเขียนแต่ผมว่าไม่เขียนมันจะดีกว่าไหมใช่เขียนยากมากแล้วแถมอันนั้นคือคนที่เขียนไม่หนึ่งเรื่องค่ะที่เขียนใช่ไหมอดีตก็ต้องลืมมันไปส่วนปัจจุบันก็คืออนาคตอย่าเพิ่งลืมอดีตนะคะบางอย่างเราก็ควรจำไม่ใช่เหรอคะบางอย่างเราก็ควรจำในสิ่งที่ดีๆอะไรโดนขโมยตั้ง5,000 ล้านบาทเราเกิดมาแล้วเราก็รู้สภาพบ้านเมืองดีเราก็ไม่จำเลยอะไรที่ดีๆเราก็ควรจำเลยนะคะแบบเรือดำน้ำเครื่องบินก็ใช้งบไปหมดแล้วก็เขียนทุกไว้แบบงบก็คืองบไปแบบเอาเขียนบันทึกประจำวันเลยเกี่ยวอะไรบ้างเป็นบันทึกประจำวันประโยชน์การจดบันทึกประจำวันทำไมเราต้องเขียนชีวิตช่วยให้ได้เปรียบเพราะว่าทำให้จดจำช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตจดจำเวลาที่สำคัญเอาสองทำไรสองช่วยให้ได้เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันนะถ้าเราเขียนไว้เราจะรู้ว่าอดีตวันนั้นเราทำไปนั้นปัจจุบันวันที่เราทำไปนี้นะคะแล้ววัยรุ่นเขาจะต้องภูมิใจขนาดไหนเขาถืออุปกรณ์แล้วก็ได้พัฒนาทักษะการเขียนด้วยนะคะแต่คนเราได้รู้ว่าอ๋อเราเขียนลายมือแบบนี้นะตอนนี้เราโตขึ้นมาเราดีขึ้นพัฒนาการเขียนนะคะตอนเด็กๆหนูเขียนแบบอ่านไม่ออกเลยบางคนตอนเล็กๆก็เขียนอ่านไม่ออกพอโตขึ้นแล้วมือเรียบร้อยเป็นระเบียบขึ้นอ่านได้บางทีถ้าเราไปเป็นหมออ่ะครูแล้วเราเขียนเราอาจจะเป็นลายมือหมอก็ได้ทำไมอ่ะลายมือหมอทำไมเป็นยังไงสวยไงครูสวยแบบสวยมากๆเลยสวยเหรอไอ้มือหมอสวยมากๆเหรอคะใช่มีคนสอนมาครูแล้วคนอื่นอ่ะลายมือหมอมีคนสอนมาค่ะครูก็ไอ้มือหมอที่มองตัวเอเป็นตัวโอมองตัวเอเป็นตัวแต่กูได้เห็นเวลากูได้ไปหาหมอนะลายมือหมอนี่อ่านไม่ออกเลยนะ
นั่นแหละใช่ภูมิลายมือหมอนั่นแหละลายมือที่ผมได้เป็นคนเดียวกับเขาหมดนี่คุณแดงเจอมานะเวลาไปหาหมอหมอก็เขียนบางพูดบางเขียนบางพูดบางแล้วก็หมออ่านออกคนเดียวหมอยื่นให้คุณหมอเขาไม่รู้เลยเขาเขียนอะไรมาเตือนยาไม่รู้ถึงเขาบอกว่าถึงจ่ายยาหมอดูเป็นมะเร็งไปแล้วแต่ว่าผ่านออกคนเดียวใช่ไหมเขาบอกว่าลายมือหมอสวยมากลายมือหมอสวยมากหมออ่านออกแล้วเข้าใจไม่เป็นไรว่าเขาไปเร็วไงสมองเขาไปเร็วว่าลายมือไม่ตามจินตนาการในครูมันคือจินตนาการแต่ลายมือเขาไม่ตามนะครูลายมือเขาไม่ตามความคิดเขาเลยคือไม่ตามใช่ไหมไปฝนมืออ่าทีนี้นะคะนอกจากเปรียบเทียบตัวเองกันในอดีตปัจจุบันแล้วก็ได้พัฒนาทักษะการเขียนเราจะเขียนได้ดีขึ้นเขียนคำได้ถูกต้องขึ้นบางทีตอนเล็กๆเราอาจจะเขียนผิดถูกๆบางทีไม้อีกไม้ตัววางผิดอย่างเงี้ยพอเรามีการเขียนบ่อยๆเราก็พัฒนาการเขียนขึ้นจากคำไหนที่เราเขียนไม่ได้เราก็เขียนเก่งขึ้นเราเขียนดีขึ้นนะคะเขียนเพิ่มได้มากขึ้นบางทีเล็กๆเราเขียนได้จำนวนน้อยเมื่อมันทัดพอโตขึ้นเราต้องเขียนเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเขียนบ่อยๆช่วยให้การเขียนเราเขียนถูกต้องขึ้นนะคะเขียนคำไม่ผิดแล้วก็ได้เรียบเรียงระบุความคิดของตัวเองด้วยเรียบเรียงระบุความคิดของตัวเองคือลำดับขั้นตอนนั่นเองค่ะเรียงลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นะคะจากเริ่มต้นนะคะปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นลำดับนี้เนื้อเรื่องราวลำดับเหตุการณ์ความคิดตัวเองให้ถูกต้องไม่สับสนไปมาบางคนเวลาคุณครูให้แต่งเรื่องก็สับสนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาใช่ไหมคะแบบนาย A อยู่กับนาย B และนาย C อยู่กับนาย A แล้วก็ใช้สมาธินะคะใช้สมาธิจุดจ่อกับตัวเองคนที่เขียนจุดจ่อกับตัวเองคนที่เขียนเก่งเนี่ยคือคนที่มีสมาธินะคะคนที่เขียนเก่งคนที่เขียนสวยเขียนเก่งเนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิดีนะคะทำงานได้ดีด้วยเพราะเขาต้องมีความเป็นชาตรีมากใช่มาดูตัวอย่างการเขียนนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยแม่ทำอาหารเลี้ยงฉลองการเขียนนะคะเนี่ยประกอบด้วยวันเดือนปีอันนี้วันนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เขียนวันที่เราเขียนตัวเลขเลยโอเคค่ะวันเดือนแล้วก็ปีแล้วก็บอกสิ่งที่เราทำอะไรนะแม่ทำอาหารเลี้ยงฉลองนี่เขียนเป็นคำนะคะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคก็ได้ตรงนี้นะครับนี่หน้าแรกก็เขียนขึ้นมาว่าวันที่เนี้ยเดือนพ.ศ.นี้นะคะแม่ทำอาหารเลี้ยงฉลองแสดงว่าบ้านเขาต้องมีงานอะไรแม่เลี้ยงฉลองนี่เป็นแต่งงานแล้วก็มันมีอะไรน่าสงสัยเราเลี้ยงพี่โตพี่โตเยี่ยมบ้านพี่โตเยี่ยมบ้านไม่ใช่แล้วเรื่องใช่แล้วต่อไปเขาบอกว่าต้องระบุเนี่ยต้องระบุวันที่เดือนปีพ.ศ.ทุกครั้งเนี่ยตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเขียนบันทึกจริงๆมันน่าจะสนุกนะคะที่ที่ครูเรียนตั้งเส้นป่าไว้เนี่ยอาจจะไม่สนุกก็ได้หมายแล้วว่ามันไม่สนุกเลยแหละเองห้าสี่ไม่ได้เด็กๆทำได้ทุกวันดีเลยค่ะนะคะทำได้ทุกวันเนี่ยแม่จะจัดงานเลี้ยงมาทำไมต้องให้เด็กข้างบ้านสืบสวนแล้วก็ข้างบ้านด้วยเหรอบ้านใหญ่ตรงข้างบ้านสามารถนำรูปถ่ายมาติดได้สามารถนำรูปนะคะหรือรูปถ่ายมาติดได้เด็กพอเด็กเขียนเสร็จนะคะวันเดือนปีแล้วก็เขียนข้อความเหตุการณ์ที่ลูกทำในวันนั้นเนี่ยสามารถหาภาพอะไรมาประกอบได้ฮัลโหลตบตูดอะไรเห็นไหมนี่แม่ทำอาหารอยู่ไหมก็มีภาพมีโต๊ะอาหารหรือว่าหนูเขียนในWordดีกว่าแล้วก็ปริ้นออกมาเลยแล้วก็แปะเป็นอีกหน้าเชื่อได้ไหมเราอยากการเขียนมันเนี่ยสมุดบันทึกนะคะบันทึกประจำวันอาจจะใช้เล่มเล็กๆเล็กกว่าจะเขียนทุกวันอาทิตย์ดอกครูจะเขียนทุกวันอาทิตย์จะเขียนอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งก็ได้หรือลูกจะเขียนทุกวันบางวันเราไม่มีการสำคัญไงเราก็ไม่เขียนนะหรือว่าเราจะเขียนทุกวันอาทิตย์เหมือนน้องว่าได้แต่อาทิตย์หนึ่งวันก็ได้แล้วแต่น้องนะคะเราเขียนอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งตัวอย่างของเขาก็คือ10มกราคมพ.ศ.วันเดือนปีนะคะเห็นไหมเขาจะเน้นวันเดือนปีนะคะวันที่ประจำวันว่าวันนี้เราได้ทำอะไรวันนี้10มกราคม2554ทำอะไรนะ2554เหรอผมยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นผมทำอะไรในปีนั้นไม่ได้วันต้องเกิดหน้าอะไรคะพ.ศ.55ครับ
หนูสองห้าเกิดห้าสี่หนูเกิดห้าสี่แต่ตอนนี้หนูไม่เกิดห้าสี่เกิดห้าห้าหนูยังนอนอยู่ในท้องแม่อยู่เลยอ๋อนอนท้องแม่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่เกิดเพราะหนูเกิดพิจารณาดูบอกว่าวันนี้วันเดือนปีวันนี้นะคะก็ได้ทำอะไรเวลาไหนก็ทำอะไรนี่อ่านว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไรเวลาอ่านยังไงในวิชาการศึกษานี่อ่านยังไงเวลาหกนาฬิกาสามสิบนาทีหกนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้ก็ยังไม่ว่าเสียงเจ้าแก้วขันปลุกแต่เช้าเจ้าแก้วน่าจะเป็นใครนะไก่ครับนะคะอาจจะผมคิดว่าเป็นน้องไม่รู้อาจจะเป็นนกก็ได้ใช่ไหมเนี่ยกันปลุกแต่เช้าเลยนี่ก็เลยต้องตื่นเนี่ยนะคะลุกจากที่นอนดูสิเหมือนเราไหมเหมือนเราไหมเหมือนตัวเองไหมนี่ลุกขึ้นจากวันที่22มีนาคมพ.ศ.2555หนูเนาะที่ดาริท้องแม่เตรียมคลอดอ๋อแม่เตรียมคลอดเตรียมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ใช่ไหมผมเกิด9โมงผมเกิดกี่โมงก็ไม่รู้ผมเกิดตีหนึ่งเอาได้เรายังรู้เราเกิดกี่โมงเราไปรู้ได้จากไหนเออไม่รู้อะครับผมไม่รู้ว่าผมเกิดกี่โมงเราเรียนวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์เอาได้ลูกหนูไปถามพ่อก่อนถ้าลูกอยากจะรู้ว่าลูกเกิดเวลาไหนต้องไปดูได้จากที่ไหนคะต้องเปิดเวลาสูจิบัตรค่ะสูจิบัตรคิดมากเลยลูกสูจิบัตรเขาจะระบุไว้นะคะเวลาไปดูไม่ได้ครับก็จะระบุไว้ในสูจิบัตรว่าลูกเกิดที่โรงพยาบาลอะไรเวลาไหนนะคะอย่างไรด้วยวิธีไหนออกมาจากท้องฟ้ามาเองออกมาจากท้องฟ้าโอ้เป็นลูกเทวดาหรือไงไม่ใช่แล้ว ลูกเทวดาแน่เลยจ่ายผมเป็นลูกป่าเทวดาดูแลไปถามพ่อแล้วแต่ไม่รู้พ่อจะอ่านน้องดูนะต่อมาเมื่อกี้เวลา6นาฬิกา30นาทีเมื่อกี้ที่ตื่นนอนใช่ไหมคะต่อไป6นาฬิกา45นาทีทำอะไรคะเล่นเกมครับไม่ใช่อาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันเกี่ยวเวลาน้ำไหลลงพื้นฉันต้องสังเกตว่าเวลาน้ำไหลลงพื้นจะมีเสียงดังอะไรคะก้อง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 ด้วยเห็นไหมเข้าห้องน้ำแล้วตื่นนอนมานะคะเอาดึกๆล่ะเป็นแบบนี้ไหมดึกๆผมไม่ได้สนใจเสียงหรือว่าตื่นนอนมาหรือว่าตื่นนอนมาไม่เข้าห้องน้ำทีกินข้าวอะไรบางคนดีไหมวันนี้หนูตื่นนะยกเว้นยกเว้นผมจะยกเว้นผมจะยกเว้นผมจะขี้เกียจอาบน้ำจริงๆอ่ะครูบางวันขี้เกียจอาบน้ำใช่ไหมไม่มันไม่ใช่ขี้เกียจหรอกแต่มันหนาวนานๆทีได้เกียจแต่ว่าถ้าขี้เกียจอาบน้ำทุกวันไม่ได้นะถ้าไหนอากาศหนาวเย็นฝนตกอย่างเงี้ยมันได้ขี้เกียจอาบน้ำมีบ้างนะคะบางคนตื่นมาละน้ำไม่อาบมันไม่เป็นกินของกินแล้วมีไหมน่าจะมีบ้างไงเวลาต่อมา7นาฬิกา15นาทีทำอะไรคะแม่เรียกกินข้าวเรียกกินข้าวเสียงของแม่ดูรีบร้อนเพราะวันนี้เปิดเรียนวันแรกแม่กลัวพ่อจะไปส่งที่โรงเรียนตัวเมืองไม่ทันเอ๊ะโรงเรียนแม่เปิดเรียนวันแรกวันนี้ติดไปเลยมานักเรียนเลยถ้าเปิดเรียนวันแรกตื่นเต้นมาแต่เช้าหนูไม่ผมโดนแม่บังคับโดนแม่บังคับวันนี้มาแต่เช้าใจเย็นเพราะว่าแม่ต้องรีบไปทำงานใช่ไหมไม่ผมกลับมาบ้านนี่ครูแต่ผมมาช้าไงบ้านผมอยู่ไกลอ๋อบ้านอยู่ไกลคนที่อยู่ไกลก็ต้องตื่นเร็วนะคะแกล้งหลับเลยทีมแกล้งสรุปเข้าไปกินตื่นนอนแล้วนะคะเข้าห้องน้ำแบบนั้นเป็นวันอะไรเรียบร้อยแต่งตัวอะไรเรียบร้อยแม่ก็เรียกมาทานข้าวนะคะเพื่อจะไปแม่ผมอาบน้ำเสร็จปุ๊บแม่ผมจะเรียกให้ผมอาบน้ำแต่ไข่ดาวเพราะหนูอยากกินไข่ดาวไข่ดาวเปล่าๆไม่มีข้าวไม่มีไส้กรอกไข่ดาวเปล่าแล้วก็ราดซอสเป็นเราแบบนี้หรือเปล่าขอบคุณตกอีกแล้วฮะอีกแล้วเหรอชักจะหัวเราะแล้วนะงูมันไม่ตกต่อมาหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ7นาฬิกา30นาทีก็ทำอะไรต่อคะว่าไปโรงเรียนครับฉันไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนนะคะระหว่างทางที่เดินทางไปโรงเรียนฉันก็เห็นอะไรคะรถรถเต็มท้องถนนควันสีดำและตึกตึกสูงทุกอย่างเป็นสีส้มก็เป็นแสงของดวงอาทิตย์ในตอนเช้าโอ้โหครูเขาต้องเป็นคนยังไงเขามองดวงอาทิตย์เนี่ยเขามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าอย่างนั้นหรือใช่เราเป็นคนวิเศษมันคือเอเลี่ยน
มองชัดๆเห็นไหมตรงรถเป็นแบบเอฟเฟกต์ตรวจแบคทีเรียเราเล่นเด็กๆอะไรเวลามาโรงเรียนตอนเช้าใช่ไหมถ้ามารถยนต์แล้วรถติดเต็มหรือถ้ามอเตอร์ไซค์อาจจะมาง่ายกว่ารถยนต์นิดนึงเช้าๆใช่ไหมใช่อันนั้นผมนั่งมอไซค์กับพ่อไปโรงเรียนผมเจอข้าวฟ้าด้วยเจอใครนะเจอข้าวฟ้าโอ้เจอข้าวฟ้าหนูขับรถแล้วก็เจอเพื่อนที่โรงเรียนหวังดีนั่งปะห้อยอยู่ไปนั่งปะห้อยนะเอออันนี้ไวรุ่นบ็อกซิ่งอีกละเออรุ่นบ็อกซิ่งมาแล้วไวรุ่นบ็อกซิ่งไปนั่งปะห้อยอย่าลืมนะการเขียนบันทึกประจำวันจะต้องบอกนะคะจะต้องบอกวันเดือนปีบันทึกประจำวันของตรงนี้ใส่อะไรรู้ว่าใส่อะไรใส่ขี้ใส่ชื่อของตัวเองอะค่ะบันทึกประจำวันของเบลเบลลิงชื่อเล่นชื่อเล่นใช่ไหมคะชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้หรือว่ายังไงใส่ค่ะน้องจะใส่ชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้ตรงนี้บันทึกประจำวันแต่ชื่อปลอมไม่ได้เองว่ามันเป็นภาษาพูดเราจะใส่ชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้นะคะเป็นวันเดือนปีพ.ศ.นะคะแล้วก็บอกเรื่องราวสิ่งที่ลูกทำในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวคุณแดงลองให้ทำดูนะเอาวันเดียวพอวันไหนก็ได้ลูกไม่จำเป็นต้องเอาวันนี้นะเอาวันที่ผ่านมาก็ได้เอาเมื่อวานก็ได้วันเสาร์ได้ไหมวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เอาวันเดียวพอนะคะเอาวันไว้ทำเลยใช่ไหมครับแล้วทำเลยใช่ไหมคะทำเลยค่ะสมุดขึ้นมาเลยค่ะไม่ไม่อยากค่ะในสมุดภาษาไทยใช่ไหมคะในสมุดภาษาไทยค่ะเขียนสั้นๆพอเข้าใจพอว่าเวลานี้ลูกทำอะไรนะคะเอาวันเดียวพอไปเอาเดอารี่ของภาษาอังกฤษวันเดียวพอนะคะก็จะแปลไทยแล้วก็ส่งให้คุณลืมเขียนหัวข้อตรงนี้นะตามเนี้ยบันทึกประจำวันของกวินแก้วบุกฟ้าวันที่มีลูกเอาวันที่อะไรลูกเลือกเอาเองหน้าวันไหนหนึ่งวันบันทึกประจำวันก็ได้บันทึกวันก็ได้ค่ะน้ำทิ้งถามว่าเอาอะไรมันสวยไหมคะอะไรนะน้ำทิ้งไม่สวยมั้งเองชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงค่ะครูเอาเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้ตรงนี้เรื่องจริงของผมนั่นก็ว่าเอาเรื่องจริงนะคะเอาเรื่องจริงเองเรามีความรักจะบอกเองทุกวันเองเรามีความรักจะบอกที่ผ่านมาก็ได้ลูกพ่อเผื่อลูกทำกิจกรรมอะไรที่ร่วมกับพ่อนะคะใช่ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันพ่อเผื่อดีๆนั้นหนูไม่ทำงานหนูไม่ทำงานหนูเที่ยวอย่างเดียวครูครับเขียนคำสั่งไหมครับเขียนคำสั่งไหมครับเนี่ยตามนี้เลยนะคะคำสั่งเขียนคำสั่งด้วยใช่ไหมครับค่ะเขียนด้วยค่ะเขียนตั้งแต่คำสั่งเลยนะคะคือนมยี่ห้ออะไรนมยี่ห้อตาสีดูหมอครับน้องฝึกเขียนนะเรียนมาเขียนบันทึกประจำวันเขียนบันทึกประจำวันแล้วนะคะน้องพาไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยนะคะวันไหนที่เกิดเหตุการณ์สำคัญกับเราแล้วเราก็อยากจะจดจำมันไว้เราก็บันทึกไว้นะคะพวกผมไม่มีอะไรที่น่าจดจำนะครับผมก็ไม่มีเหมือนกันครับสังเกตพระเทพไหมเวลาพระเทพไปไหนจะมีสมุดเล่มเล็กๆอยู่เล่มนึงเวลาท่านไปไหนอ่ะอาจารย์เคยเห็นครับผมไม่เคยสังเกตจะถืออยู่ตลอดเลยแล้วก็เวลามีอะไรสำคัญท่านก็จะบันทึกแม่เป็นตัวอย่างที่ดีลูกขอเขียนปากกาเป็นวันแรกนะคะตั้งจนเบาไปเลยทีเขียนปากกาได้ด้วยเหรอเขียนคำสั่งเลยนะคะโหเขียนตั้งแต่คำสั่งผมนั่นคือชาชาตรีเดี๋ยวนักเรียนก็เบ่งทางซีกซ้ายกับซีกขวาในซีกซ้ายลูกก็เขียนเวลานี้ลูกทำอะไรนะคะเป็นนาฬิกาถึงโรงเรียนนี้ใช่ไหมตัวอย่างน้องก็เลื่อนเรื่องเช้าอาจจะครูผมไม่มีอะไรน่าจดน่าจดบันทึกเลยบอกเลยค่ะมีอะไรว่าไปนะคะบอกเวลาข้างซ้ายแล้วก็ของเมื่อวานใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นวันเลยได้ค่ะได้ค่ะทำแนวนอนได้ไหมคะเอาตัวอื่นเงียบกว่านอนนะครูครับทำจนถึงตอนไหนครับหนึ่งวันค่ะต้องเขียนคำสั่งด้วยใช่ไหมคะครูขาทำแนวนอนได้ไหมคะทำเดียวได้เล่นเกินเผื่อเล่นให้เอ็มพี่ถามก่อนนัจจาถามว่าอะไรน้ำนี่เขียนคำสั่งด้วยใช่ไหมคะเขียนค่ะกูครับผมเจอหน้าแบบนี้อีกแล้วที่มันเป็นเนินหน้าเอาเป็นเนินเหรอไม่หน้าไม่ชอบหน้าเป็นเนินเหรอทำแนวนอนได้ไหมคะไม่ชอบหน้าที่เป็นเนินมันเขียนยากแล้วเวลาได้เขียนใต้มันก็แต่ต้องแบบแล้วแต่สะดวกแล้วกันเอาใครจะแนวนอนแนวตั้ง1วันพอนะคะ
หนึ่งวันเราตั้งแต่ตอนเช้าจนไปถึงสี่โมงเย็นโบทำนะวันนี้วันพุธใช่ไหมอ๋อหนูคิดว่าทำถึงแบบเวลานอนเลยสี่โมงเย็นโบฮะสี่โมงเย็นได้หนูจะเขียนว่าเล่นโรลเลอร์เบดถ้าเด็กๆเอาวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีเรียนถูกไหมคะครับแล้วก็จะมีแต่นอนทั้งวันนอนทั้งวันหรือไงนอนเอาคือทั้งวันแล้วก็เล่นเกมเอาวันเสาร์แล้วกันนอนยังไงทั้งวันไม่กินข้าวหรอคะกินครับไม่คุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือไงคุณแม่คนอยู่สมุทรปราการครับแล้วน้องอยู่กับใครอ่ะที่บ้านโอ้โหผมข้ามปีแล้วครูปกติปีนี้2564ผมไปเขียน2565รีบจังนะตัวง่าหัวง่าแล้วรีบเจ้ามาไปอนาคตใช่ไหมไปอยู่ป้อนก็จะได้เจอกับตัวละเอ็มมอนที่อยู่ที่สองอยู่ป้อนแล้วเลยรีบจังไงหัวง่าแล้วเดี๋ยวจะไม่สิ้นปีใกล้แล้วใกล้แล้วสิ้นปีแล้วผมเอาของกินลงมาลอกดีกว่าโอ้หนูเข้าไปแลกของขวัญแล้วแต่ว่าจะไปแลกของของสองที่ที่พัทลุงแล้วก็ที่สงขาแล้วเจ้างานเขาบอกว่า20บาทขึ้นไปอ๋อ20บาทเนี่ยของขวัญ20บาทใช่ยุคโควิดต้องประหยัดใช่ไหมใช่ผมว่าควรไม่ประหยัดดีกว่าทำไมอ่ะ20บาทได้หรือขนมก็ช่วยได้มีน้ำยาซักผ้าอะไรได้ตอนนี้ยาล้างจานร้านในขายไม่ได้ครูคะหนูลืมเขียนคำสั่งอ้าวโทรใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงน้องปีสบายใจอยู่น้องติมเหรอโดนแกงไม่ทิมกวินก็ลงนี่ถือว่าฝนไม่ตกแล้วฝนตกอีกแล้วฟังเพลงกันดีกว่าเห็นไหมเนี่ยมีเพลงให้ฟังแล้วไม่ต้องเปิดฟังเลยฟังด้วยอย่าลงเพลงอย่างเดียวเป๊ะเป๊ะเอ๊ะเหมือนจะฟังเพลง C O A 3ทำมาเป๊ะแล้วได้ยินว่าดาวทีโอเอแจ้งแปนค่ะวันที่11วันเกิดพี่นะจะได้น้ำเอ้ยไม่แก้เหรอวันหยุดพอดีวันที่11แล้วก็หนูจะได้กินแซลมอนเพราะหนูหิวมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้กินเพราะโดนขัดโอ้กินเบื่อด้วยนะมีสุขอะไรขัดอะไรอ่ะแซลมอนดิบแซลมอนใช่แค่นั้นเหรอมันมีอะไรอ่ะที่ต้องคิดว่ามีอะไรด้วยนะเนี่ยนะอิดมากมันอร่อยนะก็วินร้องเพลงเพราะดัง miss and try to see เอาสาวโดนน้องนัตติดาปูนตองอยู่ยังสมุกกิ๊กจุ๋ยนัตติดาปูนตองอยู่ไหมอะคะไม่อยู่หรือเปล่าคะโฮนัตติดาปูนตองยังไม่ส่งงานคุณเองมาเลยกับโซลาวิทโชลวิทย์บุญว่าการนัทธิดาบุญโตครูครับมาเลยนะคะครูแต่ผมเห็นนัทธิดาบุญโตเขาส่งงานที่จะเปิดพัดลมเป็นกระบอกเรื่องพัดลมเพื่อแต่นับฟาดด้วยแต่นับฟาดเป็นกระโตบ้านในบ้านจ้าบ้านหรือแม่ทุกใจใครอยู่ใกล้จะนับฟาดสามีบ้างนะไปนับฟาดแม่กระโตอ้าวครับประจำวันของชื่อเราใช่ไหมครับใช่ไงเลยชื่อเราเลยครับประจำวันของคุณครูหรือไงแต่รู้ชีวิตประจำวันของครูหรือนอกจากการกินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นแล้วก็ต่อเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงด้วยนะผมนั่นไปต่อยนิวเคลียร์แล้วนิวเคลียร์ก็ระเบิดโลกระเบิดตู้มมันกดให้รียังไงเรื่องจริงมาก
แล้วโลกระเบิดตู้มทำไมตอนยังเรียนออนไลน์ได้อยู่เราอยู่บนอีกดาวเราอยู่อีกดาวดวงหนึ่งของเราไม่ใช่มนุษย์เราเป็นไม้ขีดไฟตอนแรกเราไปอยู่เกาะโลกใช่ไหมตอนนี้เราอยู่เกณฑ์กลางของโลกโอ้โหร้อนตายเนี่ยเป็นมนุษย์ลาวานมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากกูมาเป็นกรเลยเองครูโคตรตึงแม่ยากหูหิวก็ชิวหาเน้นพูดดีมีต้นดาวลาวนักเรียนดาวพูดยาจงพิเคราะห์บอกความในวันแรกที่สองผมเอาวันจันทร์ที่ไม่ใช่วันจันทร์ที่แล้วนะครูเพราะว่าที่ไม่เรียนอ่ะผมเอาวันจันทร์ที่เรียนนะครูได้ได้เอาวันจันทร์ที่หยุดจันทร์ที่หลุดเองคิดว่าเราทำอะไรบ้างหนูเอาวันอังคารนอนเมื่อวานเลยนอนกินดูดาวเล่นกับหมาเล่นดูดาวเกมไม่รอเล่นไม่ดูนั่นเล่นกับม้าหนึ่งตัดคลิปมั้งโอ้เราเปลี่ยนเพลงแหละเพลงนี้ไม่ชอบยอยอ่ะเพลงเนี้ยเอาเพลงนี้ดีกว่าเองรู้จักวาโลแรนต์มั้ยไม่รู้จักรู้จักชอบมีโฆษณาขึ้นมาเออเองตอนนั้นเราโหลดวาโลแรนต์ใช่ไหมในเครื่องในคอมแล้วอะไรแล้วเราคิดว่าคอมเรามันจะไหวเองพอโหลดมาแล้วจะเล่นนั้นแล้วมันค้างเองแล้วก็พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เองหน้าจอฟ้าเลยโอ้โหติ๊งเป็นไอโฟน13ไม่แบบอยู่เองหายเลยยิ้มว่าติ๊งเป็นไอโฟน13ก็ไม่อยู่เองมันโหลดแค่ในคอมอ่ะไม่แล้วเบอร์มันมีนั่นกันเบอร์ในเพลย์สโตร์เราเห็นนะแล้วโหลดในโทรศัพท์แม่กระตุกชิบหายแม่เราต้องลบดีเออเองพูดเพราะๆหน่อยดิเวลาโทรอ่ะเตือนมาพูดหน่อยไม่เป็นเตือนแล้วพูดจาเพราะๆรู้เพลงเพราะมากเลยยอดอะไรซ่อมทามอยตุ้งปลาจุ๊บปลาตึงเริ่มตั้งแต่6โมงแล้วกันนะเอ๊ะเอา7หนูว่าหนูจำเวลาที่หนูจะนอนตี5 58น่าจะ say goodbyeครูครับครับถ้าตอนที่ผมตื่นนอนผมก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำเลยครับก็ได้ครับตื่นนอนอาบน้ำเห็นแบบนั้นไหมครับเห็นนอนตื่นนอนอาบน้ำต่อไปเลยน้องติมตื่นกี่โมงอะคะตื่นเจ็ดโมงครึ่งครับน้องก็เขียนจิตจุดศูนย์ศูนย์นอตื่นนอนอาบน้ำแค่นั้นแหละนอนกูแดงครับผมมาถึงอาบน้ำเลยอ่ะผิดแม่อาบน้ำเลยแล้วดิเอ็งไม่นอนเอ็งไม่ตื่นนอนเลยโหตื่นตอนตีห้าสิบแปดตอนประมาณหกโมงครึ่งมาแปรงฟันตอนเที่ยงมาอาบน้ำไปอาบน้ำเลยของเก้าเหรอของนู้นหนาวไปอาบตอนเที่ยงของใครคะที่บอกว่าตื่นมาอาบน้ำเลยของผมกูยุทธนายุทธนาน้องเก้าเหรอโอเคน้องเก้าเลือกไปอาบน้ำได้ครับน้องไม่เอาตอนเวลาตื่นไงน้องเอาเวลาน้ำได้ครับคุณหลุนเรื่องว่าหนูจะถามอะไรครับผมเอาจากภาษาอังกฤษได้ไหมอ่ะครับที่ครูให้ทำเป็นเหมือนชีวิตประจำวันแล้วอ่ะภาษาอังกฤษแต่ว่าน้องต้องมาเขียนภาษาไทยนะคะใช่ครับผมก็จะเอามาเพลย์ไทยได้ครูคะได้ได้ก็คือว่าหนูจะทำหนูตื่นสิบเอ็ดโมงไงปกติตอนที่อยู่นะคะคุณแล้วก็หรือว่าจะทำก็อาบน้ำเสร็จแล้วหนูก็จะไปเล่นนะคะเพราะว่า
อ๋อเพราะว่าอันหยุดแล้วก็คือหนูเพราะว่าอันหยุดโรงเรียนปิดใช่ไหมคะก็เลยตื่น11โมงเหมือนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะได้วันนี้ตื่นไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมวันหยุดถึงต้องตื่นเช้ากว่าวันปกติน้องก็ตอบไปหน่อยเลย11นาฬิกาตื่นนอนแล้วก็อาบน้ำเรียบหน่อยวันหยุดเลยตื่นสายแบบนั้นแหละค่ะเหมือนเราเลยเดียวตอนเช้าอยากตอนไม่ใช่ตอนวันหยุดเวลาวันเปิดมาถึงหกโมงได้ไหมอ่ะครูครับครูครับเรียนออนไลน์ไม่ค่อยอยากจะตื่นแบบสมมติแปดโมงครึ่งเราเริ่มเรียนแล้วผมก็เขียนแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงก็ถึงสองโมงแบบเรียนนะครับครับเพราะว่าวันเด็กๆกันส่วนมากจะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือวันที่เปิดเรียนนั้นจะนอนไม่ตื่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันไหนจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ดันมาตื่นเร็วใช่ไหมใช่หนูก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันแปลกใจตัวเองใช่ไหมอยากตื่นมากเลยวันหยุดนี่ไม่รู้ทำไมวันเสาร์อาทิตย์จะนอนได้ไม่นอนปั้มจะตื่นใช่ไหมครูคิดดูตอนนั้นผมนอนตีนแล้วแม่ก็ถามว่าทำไมวันเสาร์อาทิตย์ตื่นเช้าจังวันเสาร์อาทิตย์ตื่นตีสี่ตีห้าวันพอวันที่เรียนออนไลน์ก็ตื่นหกโมงเจ็ดโมงวันที่เรียนวันนั้นเจ้าถามตื่นเจ็ดโมงมีสูบเกลียวอยู่ตอนนั้นผมนอนเตะตอนนั้นผมนอนตีหนึ่งแล้วครูแล้วผมตื่นผมตื่นมาวาดรูปได้ไหมคะได้แต่อย่าวาดรูปประกอบได้ค่ะที่ว่างๆได้เวลาเองเราเขียนซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เพราะว่าทำมูพูดว่าได้เวลาฮีโร่เราว่าไม่ต้องเขียนซูเปอร์มาร์เก็ตอะแล้วว่าเขียนตลาดไปเลยแล้วกันง่ายดิมันก็แปลว่าตลาดไหมก็ใช่นั่นแหละไหนซูเรียเข้ามายังไหนใครบอกว่าซูเรียเข้าช้าหน่อยพอดีเงินก็แบบเนี่ยครูซูเรียเข้าแล้วแต่ว่าปิดกล้องปิดไมค์อยู่เองเราเขียนว่าพาผมไปตัดผมพาผมพาผมไปตัดผมแอบงงนะแอบงงนะพาผมไปตัดผมเขียนว่าพาเราไปตัดผมก็ได้เองแต่เราจะใช้คำว่าเรากับแม่ไม่ได้นะเหมือนแบบแม่พาฉันไปตัดเองก็ใช้คำว่าหนูเอ้ยนั่นมันเข้าไปผู้ชายเบลไม่แต่น้องเรายังพูดหนูเลยนะน้องเราน้องเองน้องเองเป็นขนาดพ่อเองขนาดพ่อเราเป็นผู้ชายพ่อเรียกพ่อเราเรียกย่าแล้วว่าแม่แล้วก็เรียกตัวเองก็ถูกไหมมันก็ถูกไงแต่พ่อเรียกตัวเองว่าเป็นหนูเรียกหนูถามหน่อยถ้าสมมติมีคนเสร็จแล้วต้องทำยังไงอะครับอ๋อพ่อตัวโตแล้วยังเรียกว่าหนูอีกใช่ไหมครับโอ้สมมติมันมีคนเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อครับเดี๋ยวให้นำเสนอคนที่เสร็จแล้วไม่แปลกไม่ใช่หรอคนที่เสร็จแล้วหนูนำเสนอให้คุณครูฟังเลยค่ะผมว่าดูสั้นมากใครคะบอกชื่อได้เลยคนที่เสร็จแล้วยุทธนาครับอ๋อน้องก้าวอ๋อน้องก้าวไหนน้องก้าวลองนำเสนอดูสิคะว่าเวลาไหนทำอะไรอ่ะลองดูหนึ่งวันว่าก้าวทำอะไรบ้างเจ็ดโมงอาบน้ำแปดโมงกินข้าวสิบโมงดูหนังสิบสองโมงกินข้าวสองโมงนอนสี่โมงเล่นบอลแล้วก็หกโมงกินข้าวครับโอ้กินข้าวสามรอบนะหนึ่งวันโอเคกินข้าวสามรอบบางทีที่กูเรียนฟังถูกไหมกินข้าวสามครั้งถูกไหมแล้วสองโมงก็นอนแล้ววันอะไรที่เขียนนี่วันอะไรตรงกับวันเสาร์ที่เดี๋ยวโอ้อันนี้ผมบอกแบบนี้ได้ไหมครูเสร็จแล้วครูเด้งงงว่านึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์จ้าสองโมงนอนได้ว่าสองโมงยังเรียนอยู่ใช่ไหมแต่เด้งว่าวันเสาร์อาทิตย์ครูคะผมจะบอกไหนขอลองก้าโอเคตาสิบโมงตานัดเพื่อนเนี่ยทำให้ครูได้ไหมมีไหมคะคนที่จะนำเสนอเองก็พูดมาเลยน้องเฟสเหรอเฟสจะพูดใช่ไหมใช่เอาเฟซเอารายงานได้เลยค่ะตอน10โมงวันเสาร์นะครูวันเสาร์น้องๆทำไมเลยเวลาพูดน้องต้องบอกว่า10นาฬิกา10นาฬิกา
บอกเป็นเล่าบอกเล่าเลยได้ไหมครูบอกสิบนาฬิกาก็บอกว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่เล่าเลยได้ไหมเริ่มเล่าตอนนั้นเพื่อนแม่ชวนไปที่ไหนสักที่พอถึงเป็นร้านอาหารเราสั่งสี่ห้าอย่างกินเสร็จกับบาทโอเคจบอะไรนะอะไรงงกินเสร็จอะไรก็คือเราไปร้านอาหารนะครับครับไปร้านอาหารกินเสร็จแล้วทำไมกลับบ้านจ่ายเงินแล้วกลับบ้านกินเสร็จจ่ายเงินแล้วกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะก็ไปนอนถึงบ้านแล้วนอนเลยเหรอไม่ทำอย่างอื่นแล้วถึงบ้านนอนไปนอนเล่นอ่ะนอนเล่นพักผ่อนดูหนังฟังเพลงครับอย่างมีความสุขแต่วันที่หนูเขียนอ่ะเป็นวันไปเที่ยวโอเคครับเสร็จแล้วครับไปเที่ยวแล้วกันครูของเป็ดเสร็จแล้วมีสุขโตเลยมีสุขจะเล่าเหรอคะไม่ใช่หนูก็คุณว่าวันอาทิตย์วันนั้นอ่ะหนูไปดำน้ำหลายคนหนูเลยไม่ได้อยู่นั่งว่างแล้วก็ไม่ได้ตื่นก็นอนไม่ดึกเลยใช่เหนื่อยอดีตไปว่ายน้ำอ่ะขอปลายฟ้าเสร็จแล้วค่ะปลายฟ้าเห็นแล้วเก่งมากเลยคนอื่นเงียบก่อนเร็วกูเดี๋ยวเงียบปลายฟ้ารายงานคนอื่นเงียบเอาปลายฟ้าเอารายงานได้เลยลูกหกโมงตื่นนอนเก็บที่นอนค่ะแล้วก็หกโมงสิบห้าอาบน้ำแปรงฟันหกโมงสามสิบกินข้าวหกโมงสี่สิบเล่นเกมออนไลน์ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เจ็ดโมงยี่สิบช่วยแม่กวาดบ้านแปดโมงเล่นกับแมวให้อาหารแมวค่ะแล้วก็เก้าโมงไปตลาดกับแม่สิบเอ็ดช่วยแม่หั่นผักทำกับข้าว12.30ทานข้าวมื้อเที่ยงค่ะแล้วก็บ่ายโมงเล่นน้ำแล้วก็14.30พักผ่อนแล้วก็16.00เล่นเกมดู YouTube ครึ่งชั่วโมง16.30วิ่งกำลังกายแม่17.30อาบน้ำแล้วก็18.00ทานข้าวมื้อเย็นก็ไม่ยินนะตีหนึ่งดูโทรทัศน์ค่ะแล้วก็2 ทุ่มเข้านอน2 ทุ่มเข้านอนอะไรนะตีหนึ่งดูโทรทัศน์อะไรกูได้ยินตีหนึ่งไหนอ่ะตีหนึ่งทุ่มค่ะอ๋อหนึ่งทุ่มอ๋อโอเคค่ะ1 ทุ่มค่ะแล้ว2 ทุ่มเข้านอนใช่ไหมค่ะโอเคค่ะของใบฟ้าใน1 วันจำได้จำหลายอย่างเลยนะเล่นน้ำด้วยมีอะไรหลายอย่างทำกิจกรรมร่วมคุณแม่ด้วยออกกำลังกายด้วยนะคะโอเคเลยเก่งมากค่ะ1 วันได้จำหลายอย่างเห็นไหมเขาไม่นอนอย่างเดียวทีหรือว่าจะไปถึงตอนกลางคืนเลยได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้ไดี๋ยวระหว่างที่ทำงานอยู่เดี๋ยวกูเดงปืดอันนี้ฟังๆนะอันนี้ตามที่สัญญาไว้นะภาพไพมันนี้ใช่ไหมคะตอนศึกนางละเวงทำไปฟังนะทำไปฟังดูไปฟังครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาขนมมาด้วยครูแดงค่ะขออนุญาตไปห้องน้ำครูครับครูจะมาอะไรเหรอครับเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำมาครับครูไม่เขียนบันทึกประจำวันนะมึงจ้ะลูกเข้านานจังหลังจากที่สุดสาครได้ออกตามหาพ่อวันนั้นกูได้ให้ดูถึงไหนแล้วถึงตอนที่นางละเวงขับขี่ม้าหนีพระภัยมณีหรือเปล่าคะไม่แน่ใจที่แบบว่าใช่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับลูกนางยักษ์ไม่ใช่ครูต้องมากกว่านั้นอีกมันต้องมีคนใส่ชุดสีชมพูแล้วก็มีพ่อเขายืนขี่ม้าอยู่อ่ะนั่นแหละตอนนั้นการตำราเนี่ยค่ะโอเคตอนนั้นเลยใช่ไหมโอเคพ่อปล่อยไปอีกแล้วเหรอพ่อเป็นอะไรไปอ่ะเขาเก่งกว่าเรามากเลยนะลูกสู้ไปเดี๋ยวก็แพ้อีกเจ้าก็แพ้มาไม่ใช่เหรอกลับเถอะนะไปเถอะเฮ้ยพ่อนะพ่อแอบชอบเขาอีกแล้วนะสิท่าเฮ้ยเจ็บใจนะนางละเวงหนีการทำศึกสงครามเข้าป่าไปเป็นเวลาแรมเดือนเมื่อกลับออกมากลับมีหน้าตาสดใสทำให้บาทหลวงเกิดความสงสัย
ไปรบกลับมาทำไมหน้าตาถึงได้ผุดพองดูมีความสุขอย่างนี้นะท่านสงสัยอะไรข้านักหนาข้ากินนมธรณีนี่ต่างหากล่ะนี่ไงหน้าถึงได้สวยอยู่เจ้าก็น่าจะกินบ้างนะหาว่าข้าแก่งั้นเหรอเออแล้วนั่นพาใครมาด้วยนี่สุลาลีวันกับยุพกาข้าเก็บเขามาเลี้ยงดูเป็นลูกนั่นก็ย่องตอดคนรับใช้ของข้าเองทหารพาพวกเขาไปพักทีพระเจ้าค่ะท่านจะถามอะไรข้าอีกไหมเออถวายบังคมพระเจ้าค่ะมีสารจากพระไพมณีส่งมาพระเจ้าค่ะฮะนั่นไงข้าว่าแล้วเอามานี่ในสารว่าพระองค์ทรงสวัสดิ์สืบกษัตริย์ศาสนาภาษาสยามไม่หยุดยั้งฟังสมุดหยุดสงครามเพราะมีความเสน่หาในอารมณ์คิดถึงวันสัญญาเวลาดึกมีได้นึกแน่นายสายสมุนเจ้าลับเนเธอทานิราจรถึงยามนอนนึกสะอื่นทุกคืนวันไหนว่าไปรบไงไงพอกลับมาก็มีคนสงสารรักมาถึงที่ท่านเนี่ยสงสัยไม่เข้าเรื่องเลยนะเขาก็แกล้งทำเป็นรักเขาเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นเองนั่นแหละเอามานี่ย่องจริงเชียวเก็บไว้ในนี้ก็แล้วกันนะเฮ้ยคนอะไรก็ไม่รู้คำพูดคำจาไม่มีใครเหมือนเลยฝ่ายศรีสวรรค์กับศีลสมุทรทนไม่ได้ที่พระอภัยเอาแต่หลงนางละเวงจึงจัดทัพมาตีเมืองลังกาด้วยตัวเองเมื่อยกทัพมาถึงเมืองดงตาลซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองลังกาอิเรนผู้รักษาเมืองหน้าด่านก็คุมทหารออกมาป้องกันมามาแค่ไหนเหรอพ่อโอ้ยนับไม่ถ้วนเลยลูกต้องรับให้ดีล่ะมีกำลังทหารแค่นี้ไม่อยากเท่าไหร่หรอกลุยเลยก็แล้วกันไปเลยมันบุกเข้ามาแล้วไปเลยลูกแล้วเอาเฮ่เฮ่มากแล้วเฮ่เฮ่เฮ่มาสิเจ้าฮะเฮ้ยปล่อยข้าออกรบหน้าไม่กลัวหน้าสวยๆเปื้อนล่ะจ้าปล่อยก่อนเถอะข้าจะแก้แค้นเจ้าให้ได้เลยแหมทำเป็นเล่นตัวไปได้ท่านอาท่านกำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเหอะโอ้ยเปล่าฝ่ายนางรำพาสรีหนีเข้ามาพบนางละเวงเพื่อขอร้องให้นางช่วยนางละเวงจึงสอนวิชาเสน่ห์ให้แก่นางอีกด้วยเจ้าสู้พวกมันไม่ได้ไม่เป็นไรข้าจะสอนวิชาเสน่ห์ให้เจ้าเอาไว้ป้องกันตัวแต่ว่าตอนนี้เราจะให้เจ้าย่องตอดมันจัดการแทนกันแล้วกันไอ้ย่องตอดเย้ออกไปสะกดทัพของฝ่ายโน้นแล้วจับตัวเจ้าสีสมุทรมาให้ข้าเย้ได้ย่องตอดชอบไปแล้วนะย่องตอดไปละแหวนมายมมะขามถ้วยชามกะละมังหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพียงจงหลับคนไหนวะที่ชื่อว่าเสียงสมมุติใส่เสื้อสีอะไรก็ไม่บอกแล้วยังต่อจะรู้ได้ยังไงโอ้มันมืดจังเลยเอาไปสามคนเลยก็แล้วกันไปเรียกเอาทีหลังป่านนี้แล้วไอ้ย่องตอดมันไปไหนของมันนะแอบกินไม้อยู่ละมั้งฮะนั่นไงมาโน่นแล้วมาแล้วย่องตอดมาแล้วแก
แม่พาใครมาด้วยเนี่ยทั้ง3คนก็เอามาให้เรียกไงก็ท่านไม่ได้บอกว่าลักษณะท่าทางเป็นเช่นไรถ้าไม่รู้จักดินนาทำไมเจ้า3คนนี้แต่งตัวเป็นพราหมณ์เฮ้ยนี่มันไม่ใช่เจ้าสีสมุนนี่ผิดตัวแล้วอ้าวก็ยังตอดไม่รู้นี่มันมืดด้วยงั้นยังตอดจะไปยังตอดจับมาใหม่ก็ได้นะเฮ้ยมันเรื่องเลยมีสิงโตกับม้าประหลาดนอนควายจุ๊ยตัวใหญ่ท่าทางน่ากินเหมือนกันเลยฮะเว้ยเนื้อสิงโตเนี่ยแน่นแน่นเฮ้ยอย่าดิอย่าไม่ฮะก็อะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยวายตายแล้วผีอ่ะเนี่ยตายวายตายแล้วตายกันหมดแล้วเลยเนี่ยหน่อยแน่จะต้องเป็นข้าศึกแน่เลยจะอยู่เลยถึงแน่ที่ยังไม่ถูกป้าเอ้ยแล้วเนี่ยมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านอาท่านอามีอะไรเหรออุ้ยก็ดูไอ้เจ้าผีตัวนี้สิแอบเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะไม่คงสะกดให้ทุกคนหลับนะพรามทั้งสามหายไปอ่ะหน่อยแล้วพ่อล่ะไปดูแล้วไปด้วยแย่แล้วพรามทั้ง3ที่ถูกจับมาผิดตัวถูกนำมาทิ้งไว้ที่นอกเมืองเมื่อตื่นขึ้นก็พากันหนีกลับมาที่ค่ายเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสวรรค์มังโอ้เดียโอ้ยข้าตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้ทำไมข้าถึงอายุสั้นนะไงอย่าปัญญาอ่อนไปหน่อยเลยนะอ้าวถ้าให้ข้าเดาอ่ะที่เนี่ยคงจะเป็นเมืองของข้าศึกไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะแต่เราก็ควรจะเพ่นกันเดี๋ยวนี้นะไปเถอะเร็วข้าขึ้นไปแอบดูข้าศึกมามันมีกันมากเหลือเกินลูกว่าเราอาจจะแพ้ได้เราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านบาทหลวงช่วยเราคิดหน่อยสิท่านมีเสน่ห์มารยาหญิงก็ใช้เป็นประโยชน์สิแค่นี้พวกมันก็ตายกันหมดแล้วรบกันไปก็แต่จะตายกันเปล่าๆน้องว่าเราหย่าศึกกันเถอะไปคะมาคิดดูแล้วข้าก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนี่เจ้าย่องตอดคงตายไปแล้วละมั้งพวกเจ้าคงจะไปหลงไอ้ข้าศึกรูปหล่อกันละสิข้านึกแล้วผู้หญิงชอบใจอ่อนเปล่านะพวกเรายังตั้งใจเหมือนเดิมอยู่งั้นพวกเจ้าก็ทำให้มันแพ้ซะสิถึงแม้นางละเวงจะเคยมีความแค้นที่พระอภัยทำให้อุสเรนและพ่อของตนต้องตายจนต้องทำศึกแต่เมื่อมาถึงตอนนี้นางเองก็กลับหลงรักพระอภัยมณีเข้าจนได้นางรำพาสรีเองก็รู้สึกชอบพอศรีสุวรรณอยู่ทั้งหมดจึงแกล้งทำเป็นออกรบแต่วางแผนให้นางยุพกาเป็นคนลอบพาพระอภัยมณีเข้าเมืองเพื่อให้ได้พบกับนางละเวงในที่สุดพระองค์ก็มาจนได้เจ้าจะให้เราส่งจดหมายอย่างเดียวโดยไม่ทำตามความต้องการของตัวเองบ้างเลยเหรอใจจริงข้าอยากหยุดสงครามตั้งนานแล้วแต่กลัวใครก็จะว่าเอาได้ว่าไปแอบรักฝ่ายศัตรูเข้าขอข้าจังหวะหน่อยนะเพคะทัพเมืองผลึกยกปฏิเราแล้วท่านยังไงดีเพคะฮะทางโน้นได้เห็นว่าพระภัยมณีหายไปก็เลยโกรธมากตามมาจะแก้แค้นให้ได้เพคะต้องให้พระอภัยออกห้ามศึกจะดีที่สุดเราจะทำการส่งสารไปก็แล้วกันเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะเพคะพระอภัยมณีได้ส่งสารให้ศรีสุวรรณรู้ว่าตอนนี้ตนกำลังแต่งงานกับนางละเวงแล้วให้เลิกทำสงครามซะน้อยเราก็คิดว่าถูกจับไปที่ไหนได้แต่เป็นสารสัมพันธ์รักกันนั่นเองยอมไม่ได้ทำไรอยู่อ่ะท่านอาอาหมดหนทางแล้วศรีสมุทรพี่พระอภัยเจ้าชู้นะแอบไปกินอยู่กับนางละเวงซะแล้วอาจจะเป็นจะต้องปลอมสารเป็นเสด็จพ่อเพื่อให้เสด็จพี่กลับมาหวังว่าเขาคงจะฟังนะพ่อนะพ่อไม่รักแม่แล้วหรือเนี่ยศรีสุวรรณไม่มีหนทางจะทำให้พระอภัยตาสว่างจึงปลอมสารเป็นพระบิดาของตนออกคำสั่งให้พระอภัยมณีกลับมาแต่เมื่อพระอภัยมณีได้รับสารก็กลับตอบปฏิเสธโดยไม่ใยดีทำไมคะจบแล้วเวลาแล้วเองมันหมดเวลาแล้วโอ้ผู้ขาเปิดไมค์ด้วยค่ะ
เวลาอีกแล้วหมดเวลาแล้วนะคะโคเซ็งดูต่อนะคะเขียนถึง4โมงใช่ไหมคะอย่าลืมส่งงานมาตอนนี้ส่งมา2คนเขียนถึงกี่โมงนะคะเมื่อกี้2คน4โมงค่ะเมื่อกี้คนที่ส่งมา2คนคุณเองใช่ไหมแล้วนะผมเขียนตั้งแต่เข้านอนเลยได้ไหมน้องทีมกับมีน้องทีมกับน้องฟอนซินีสีนุ่นเมื่อกี้ที่ส่งมาแล้วนะคะครูครับกวินส่งไปจนถึงเอ้ยเขียนกวินทำไปจนถึงตอนเข้านอนเลยได้ไหมครับได้ค่ะลูกได้นะคะโอเคนะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีทุกคนรู้ถึงแค่4โมงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเงี้ยเวลาสนุกแล้วมีหมดเวลาแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิโอ้ยโลเกป้าวะหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิไปทำอะไรวันนี้ผมเจอเด็กบ้านนะวันนี้ครับวันนี้อย่าดูจริงทุกคนต้องไปค้นหาเองอ่ะในรอดไอ้เวลาเยอะมากเองเวลหมื่นละเวลหมื่นแน่รอดเวลหมื่นละดับแล้วเมื่อคืนเราไปไต่มาทั้งคืนเลยอยู่เลยหลอกเองเวลพันเวลพันหนึ่งแบบไปเลยต่อไปเป็นไรเราเวล1,600เองเราเวล1,600ตัดศูนย์เองตัดศูนย์เวล16ซีซั่นนี้ฮีโร่อีกยังฮีโร่อีกนานแล้วมาดีเธอเราเต็ม4,300แล้วเอง4,300แล้วว่าเอ็มจีเอ็มไม่ปรับอะไรไม่รู้เองมันไม่มีดาวสนายโคตรเงาเลยเองคิดถึงของเธอกับฉันเออสนายโคตรกากเลยตอนนี้คุณภาพดีไงเราสับได้อยู่แหละจะแบบสับติดขัดนะสับโคตรติดขัดเลยแล้วคิดว่าเขาออฟฟี่ทำไมเราส่งคำขอเองใบเองไม่รับเลยตั้งใจเรียนอยู่มั้งเราจำชื่อเองไม่ได้เราชื่อไอ้ DF อ่ะด้านหน้า DF ด้านหน้า DF โอเคไม่รันบู๊อะไรสักอย่างน่ะแล้วว่าใครวะเองกับเองโอ้สมุดร้ายโตโตอะไรอะไรมาตาลีเหมือนมังกรเรา361แล้วอยู่เกาะแรกถ้าจะมาหาปามอยู่เราฟาร์มหมัดมังกรดีกว่าเรารุ่นบ็อกซิ่งไว้รุ่นบ็อกซิ่งไม่ถี่ร้อนมาตาลีได้ทำทีสองไว้รุ่นบ็อกซิ่งไว้รุ่นบ็อกซิ่งใครเรียนออนไลน์บ้างไว้รุ่นบ็อกซิ่งอยากได้วีสองว่าเองมาตอนนี้ก็ดีจำที่ครูจ้าให้เตรียมของเมื่อวานได้ไหมอะไรอะไรอะไรทีมเรียกอะไรเอ็งว่าหมัดมังกรมี2ดีมั้ยดีโอ้โหเอกกวินเฮ้ยไปไหนดิไปเปิดเพลงหน่อยไอ้น้องเปิดเพลงหน่อยเดี๋ยวประจานเลยปิดเลยเอ้าอีเปิดเพลงเดี๋ยวประจานไอ้นมไอ้นมน้อยนัทวัฒน์กำไอ้เน็ตกวินเน็ตกาไอ้กวินค้างประชาอยู่มัดเชิญผ่านไทยกาไปกวินค้างเองแล้วรู้เลยเพลงอะไรเองใส่เม็ดสับปะรดลงไปในกาละมังเองกวินจบแล้วเองตอนนี้กวินจบแล้วไฟลูกโชนขึ้นมาทุกคราทิมว่ามาละตูมาละตูก็ได้ก่อนมาเราจะไปเรียกไม่พาให้สาวไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาทำไรโอ้โหเอ็งกวินเอ้ยนี่เอ็งกากซะเหลือเกินก็เอ็งลองดูใน YouTube ที่เกาะใหม่อ่ะเอ็งเกาะใหม่อ่ะมันอยู่ที่เกาะใหม่เลยไปแล้วกวินไปแล้วเออกวินไปแล้วไปเลยชิวๆยิ่งอ่ะ
เธออะไรฉันดาวชิ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 วบ้านนี้อยู่ชิวชิวบ้านนี้ยังดังอยู่เลยปิ้วปิ้วปิ้วดังอะไรอะไรว่าปิ้วปิ้วปิ้วเราต่อยให้เราลงคลิปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งลงทีอะไรเงี้ยไม่เราขี้ขาดเราบ้างขี้ขาดเราบ้างจันยังมีความ